สวัสดีครับผมยันธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนการออกแบบ Layout ที่ชื่อว่า Absolute Layout นะครับบน Xamarin Mobile Code Platform นะครับAbsolute Layout คืออะไรนี่ก็คือตัวอย่างนะครับที่ผมจะทำนะครับ Absolute Layout นะครับคือการวางตัว User Interface ที่สามารถวางซ้อนกันได้นะครับเวลาเรามีโจทย์ว่าเรามี UI ตรงเนี้ยอยากให้มันวางซ้อนกันในเคสนี้คือทับกันนั่นแหละนะครับหรือ Overlay อะไรพวกนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือเราจะใช้ตัว Absolute เนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับโดย Absolute Layout ตรงเนี้ยเราสามารถกำหนดพวก User Interface ตรงเนี้ยอ้างอิงเป็นอัตราส่วนได้เช่นให้อยู่ตรงขวาของหน้าจอเท่าไหร่นะครับมีขนาดเท่ากับตัวหน้าจอเท่าไหร่นะครับเนี่ยเราจะใช้ Absolute Layout นะครับโอเคเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยเราจะมาลงมือทำกันนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะทำการ New Project นะครับบน Visual Studio 2019 Format นะครับใครใช้ Windows อยู่ก็จะเกิดคำถามว่าจะพัฒนายังไงนะครับให้ไปดูคลิปใน Channel CM Dev นะครับผมได้สอนใช้เครื่องมือ Visual Studio ทั้งฝั่ง Mac ฝั่ง Windows แล้วว่ามันแตกต่างยังไงนะครับแล้วก็สอนขั้นตอนการ New Project รวมถึง Basic ต่างๆนะครับให้ไปดูใน Channel CM Dev นะครับดังนั้นผมจะไปไวนิดนึงผมกดคำว่า New เลิกคำว่า App เลิกคำว่า Bank Form App นะครับผมตั้งชื่อว่า My Absolute นะครับ Layoutก็ส่วนใหญ่เราจะเจอ UI ที่เวลาเราติดต่อไปที่อะไรนานๆใช่ไหมครับมันก็จะต้องวางตัว loading ตรงเนี้ยวางไว้เหนือตัว user interface เช่นนะครับอาจจะเป็นเหนือตัว list view ที่มันสกอร์ข้อมูลได้นะครับหรือตอนที่เราเหนือหน้าปุ่ม log in ที่เราจะต้องติดต่อไปนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่าเราจะเจอโจทย์ที่มันสามารถเอาตัว UI มาวางซ้อนกันได้เราใช้ตัวไหนล่ะก็ใช้ตัว absolute layout ตัวนี้นะครับทีนี้พอขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะมาที่ตรง main page xaml ก็คือ main page xaml นะครับมาที่ไฟล์ออกแบบลบทิ้งนะครับโดย default มันมี stack layout ตรงนี้ UI ชื่อว่า absolute นะครับเดี๋ยวรอมัน build แป๊บหนึ่งนะครับ absolute นะครับ layout ทีนี้นะครับเราก็จะทำการระบุแล้วในเคสนี้ผมเอาง่ายๆก่อนเอาตามนี้ก่อนนะครับไอ้ตรงนี้เป็นตัว UI ที่ชื่อว่า box view นะครับผมก็ทำการพิมพ์ box view นะครับพิมพ์ color เข้ามานะครับก็จะเป็น red นะครับผมทำการ copy เดี๋ยวผมกำหนดนี่ก่อนนะครับผมจะเริ่มกำหนดตัว absolute นะครับมันจะมีการกำหนด absolute แบบ flat นะครับแบบ flat เราจะกำหนดค่าตามนี้นะครับไอ้กำหนดค่าตามนี้คืออะไรบ้างผมเอาตัวแรกก่อนก็คือ all ก่อนนะครับให้เห็นภาพก่อนผมเลือก fact all fact all คืออะไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาเลือกอีกตัวหนึ่งครับคือตัว brow นะครับตรงนี้ผมจะใส่0 0 0.2แล้วก็1นะครับคำว่า absolute layout fact all คือนะครับมันจะมีผลกับตัว brow ตัวนี้หมดเลยนะครับคำว่า all คือเอาทุกอย่างนะครับคำว่าเอาทุกอย่างคืออะไรล่ะเบื้องต้นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าพารามิเตอร์ตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวแรกคือแกน x ครับ ตัวที่2คือแกน y ตัวที่3คือ width ตัวที่4คือ height ครับโอเคนะครับความกว้างความสูงนะครับโอเค คำว่า all คือเราจะทำอัตราส่วนนะครับตั้งแต่0จนถึง1นะครับ00จนถึง1นะครับในเคสนี้ผมกำหนด0นะครับที่ตัวแกน x กำหนด0ที่แกน y กำหนด 0.2 โทษทีนะครับนี่ 0.2 นะครับกำหนด 0.2 ที่ความกว้างนะครับแล้วก็กำหนด1ที่ความสูงนะครับไอตัวค่า0จนถึง1คืออะไรล่ะดูดีๆนะครับตอนนี้ผมสร้างบล็อกวิวสีแดงมานะครับมันจะขึ้นมาเป็นกล่องธรรมดาก่อนให้จินตนาการภาพนะครับทีนี้ผมบอกว่าแกน x ให้มีค่าเป็น0 0ก็คือชิดมุมขวาจอตรงนี้ครับชิดมุมขวาจอคือ0แกน y 0แกน y ก็คือในแนวตั้งมันก็เป็น0ดังนั้นตอนนี้0 0คือ x y อยู่ตรงนี้ครับตรงที่ผมวางตำแหน่งเมาส์ถัดมาผมบอก 0.2 0.2 คืออะไรก็ตอนนี้หน้าจอเรานะครับหน้าจอของมือถือเราเนี่ยมีความกว้างเท่ากับ 100% 100% ในเคสนี้ก็คือ1ครับนะครับ
0.2 ก็คือ 20% นั่นเองเข้าใจไหมครับของหน้าจอนะครับเนี่ยผมกำลังบอกว่า 0.2 ก็คือ 20% ของหน้าจอนะครับผมใส่ 0.2 นะครับโอเคนะครับถ้าบอกว่า 40% ของหน้าจอก็คือ 0.4 นะครับถ้าบอกว่าต้องการให้มันกว้างแบบ 100% ล่ะก็คือ1นะครับโอเคนะครับอันนี้ผมใส่ 0.2 อ่ะทีนี้ผมจะ copy ตรงนี้มาอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น blue นะครับตอนนี้ภาพนะครับมันก็จะวางซ้อนกันนะครับดูที่ตรง preview นะครับปึ๊บบางคนบอก preview ไม่ขึ้นนะครับแนะนำว่าให้รันอุปกรณ์จริงนะครับในเคสนี้เดี๋ยวผมรอก่อนนะครับถ้ามันขึ้นช้าผมจะรันอุปกรณ์จริงนะครับผมก็รันตัวอุปกรณ์เลยหลายคนก็งงว่าเอาแล้วรันอุปกรณ์รันยังไงให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้สอนวิธีการติดตั้งพวกเครื่องมือพวกนี้หมดเรียบร้อยนะครับรวมถึงสอนการรันด้วยนะครับตอนนี้ preview มันขึ้นแล้วต้องเข้าใจหนึ่งเรื่องตอนนี้เรากำหนดเรทนะครับนะครับขนาดความกว้าง 20% ของหน้าจออยู่แกน x 00นะครับเช่นเดียวกันครับสีน้ำเงินเราก็ระบุแกน x แกน y เป็น00ขนาดความกว้าง20มันวางซ้อนกันครับนะครับไอคนนี้มาหลังครับดูดีๆนะมาหลังจากตัวแดงนะครับดังนั้นมันเลยทับตัวแดงอยู่นะครับดังนั้นผมก็จะเลื่อนมันหน่อยเลื่อนในเคสนี้เลื่อนแหละเลื่อนแกน x ถูกต้องไหมครับให้สีฟ้าตรงนี้มาอยู่ข้างๆสีแดงนะครับแกน x ในเคสนี้ก็คือ 0.2 นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้มันกำลังโหลดนะครับทั้งหมดนะครับมาดูที่ตอน preview ดีกว่านะครับpreview ตอนนี้ผมยังไม่ขึ้นเพราะผมมากดรันทีหลังแต่เห็นตรง preview ตรงนี้ไหมครับเห็นปะ 0.2 คือไอตัวนี้นะครับเถิบมาจากตัวแกน x ก็คือแกน x ในเคสนี้คือหน้าจอตรงนี้นะเถิบออกมา 0.2 ก็คือ 20% นั่นเองนะครับนี่ก็มาอยู่ตรงนี้ละจริงๆใช้คำว่า 20% ก็ไม่ได้นะให้คิดว่ามันเถิบออกมาเป็น 0.2 แล้วกันนะครับของแกน x นะครับอ่ะทีนี้เห็นภาพแล้วนะครับผมก็จะทำการ copy นะครับปึ๊บเดี๋ยวตรงนี้ copy ผิดนะcopy มาให้ครบนะครับ5ตัวผมจัด format นะครับผมจะก๊อปมา5ตัวนะครับตรงนี้ผมก็เปลี่ยน red green blue yellowนะครับเกรย์แล้วก็กรีนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องกำหนดแกน x นะครับ 0.4 0.6 แล้วก็ 0.8 นะครับตอนนี้สิ่งที่ทุกคนเข้าใจนะครับสิ่งทุกคนเข้าใจก็คือแดง 20% สีน้ำเงิน 20% มันก็จะเป็นทั้งหมดพื้นที่ 40% แล้วถูกต้องไหมครับดูดีๆนะความกว้างเรากำหนดเป็น 0.2 นะครับ0.2 รวมกันก็จะเป็น 40% ของหน้าจอสีเหลือง 20% ก็จะเป็น 60% ของหน้าจอนะครับสีเทา 0.2 ก็จะเป็น 80% ของหน้าจอและสีเขียวเป็น 0.2 ก็จะเป็น 100% ของหน้าจอแต่สังเกตว่ามันจะมีพื้นที่ว่างๆอยู่นะครับเกิดอะไรขึ้นล่ะต้องเข้าใจหนึ่งเรื่องนะครับว่าตัว absolute ตรงนี้นะครับมันไม่ได้เป๊ะๆนะครับดูดีๆนะครับ 20% ตอนนี้สีเขียวเป็นแบบนี้สังเกตดีๆนะความกว้างมันแต่ตัวอื่นๆนะครับสังเกตดีๆเห็นป่ะครับตัวอื่นคืออะไรมันก็กว้าง 20% แหละแต่มันถูกทับครับก็คือตอนเนี้ยสีเขียว 20% มันทับสีเทาตรงนี้ 20% ถ้าผมเปรียบเปรยตอนนี้สีเทาพื้นที่ประมาณนี้ครับโอเคนะสีเหลืองก็พื้นที่ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอก absolute นะครับมันเป็น UI ที่วางซ้อนกันนะครับโอเคนะครับอันนี้พอเห็นภาพเนาะนะครับบางทีเราใช้ absolute เนี่ยบางทีมันไม่เป๊ะๆนะครับต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับทีนี้โจทย์ของผมคืออยากให้โหลดดิ้งตรงนี้อยู่ตรงกึ่งกลางหน้าจอนะครับโหลดดิ้งคืออะไรนะครับโหลดดิ้งนะครับก็คือตัว activity indicator นะครับ activity indicator กำหนด property is running ไปก่อนให้มันรันนะครับก็คือ true นะครับทีนี้เราจะระบุตัว absolute นะ absolute layout fact เลือกเป็นในเคสนี้เราต้องการให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางหน้าจอนะแต่ขนาดเราจะฟิกเองดังนั้นเราจะใส่ ใส่ตัว position proportional นะครับใส่ไปก่อนนะครับจะ format หน่อยนะครับอันนี้เริ่มยาวนะครับเดี๋ยวผมขอจัดหน้าจอผมหน่อยเดี๋ยวผม stop แป๊บหนึ่งนะครับจัดหน้าจอนิดหนึ่ง
โอเคนะครับตรงนี้เป็น position proportional ตรงนี้ผมกับ absolute แล้วก็ตรงนี้เลือกเป็น bound นะครับเดี๋ยวพิมพ์ตามผมไปก่อนนะครับอ่ะ position proportional คือ position เรากำลังจะบอกว่าให้ตัว position นะครับเป็นกฎอัตราส่วนคือ0จนถึง1นะครับจนถึง1นะครับในเคสนี้นะ position proportional 0จนถึง1อะไรล่ะ0จนถึง1ก็คือตัว x นะครับ and y นั่นเองก็คือแกน x แกน y นั่นเองนะครับดังนั้นแกน x แกน y ผมก็จะระบุอัตราส่วนได้ก็คือ 0.5 0.7 0.1นะครับหรือ1นะครับแกน y ก็เหมือนกันนะตรงนี้เป็นจุดนะครับแต่แกนตัวนี้นะครับสังเกตดีๆนะตรงนี้ก็คือค่า width กับ height เราไม่สามารถระบุ 0.5 นะครับหรือตรงนี้เป็น 0.1 ได้เพราะตอนนี้เรากำลังบอกว่า position proportional คือเอา2ตัวนี้เท่านั้นนะครับนะครับตัวอื่นไม่สามารถกำหนดอัตราส่วนได้นะครับดังนั้นตรงนี้เราก็ฟิกเลขนะครับเป็นเลขไซส์เท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับนี่150มาแล้วตอนนี้อยู่กึ่งกลางหน้าจอนะหลายคนบอกไม่กึ่งกลางนะครับก็สังเกตตอนนี้อยู่กึ่งกลางนะตรงนี้เป็นส่วนของตัวส่วนเกินนะครับที่มันเกิดภาพว่างๆจากตัวที่เราวางบล็อกวิวนะตอนนี้มันกึ่งกลางหน้าจอแล้วนะผมขอเป็น80กับ80ละกันนะครับโอเคนะครับถ้าผมต้องการตรงนี้นะครับต้องการรูปภาพอีกรูปภาพหนึ่งนะครับให้มันอยู่มุมนี้นะครับแต่ให้มันขนาดความกว้างความสูงนะครับคือ 20% ของหน้าจอดูโจทย์ดีๆนะครับมีตัวรูปภาพนะครับอยู่ตรงนี้นะครับให้มีความกว้างความสูง 20% ของหน้าจอนะครับแต่ตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะผมก็จะกำหนดอย่างนี้นะครับแท็ก image เข้ามาซอสเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับใส่ absolute ตัว fact เข้าไปก่อนนะครับ ผมต้องการ 20% ของหน้าจอทั้งกว้างทั้งสูงก็คือ size position size proportional นะครับsize proportional นะครับแล้วผมก็ใส่ fact ให้มันก็คือ absolute dot ตัว brow นะครับโทษทีนะครับใส่ตัว brow ให้มันก็กำหนดพิกัดก็คือผมคิดว่าแกน x ของผมก็คือ150แกน y คือ150 size คือ 0.2 แล้วก็ 0.2 ครับเดี๋ยวผมไปหารูปภาพมาก่อนนะก็คงเป็นรูปแมวตัวเก่งของผมนะครับแมวตัวเก่งอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหตัวนี้แบบปวดร้าวนะครับอ๋อแมวเสียชีวิตนะผมนึกว่าเขาโดนแกล้งนะครับแมวตัวเก่งผมอยู่ไหนตึ๊ดนะครับเอาตัวนี้แล้วกันเบื่อโลกนะครับเบื่อโลกนะครับก็ปี้มาวางโพนะครับโอเคผมจะวางรูปเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองมาวัดดวงนะรันดูนะครับว่าได้จริงหรือเปล่านะครับสังเกตนะครับนี่รูปแมวผมมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็อย่างที่บอกเนี่ย150แกน x อาจจะเยอะไปถูกต้องไหมผมต้องการอยู่ตรงนี้ดังนั้นผมจะลดแกน x ลงมาสักประมาณสัก60ถูกต้องไหมครับแกน y ก็เป็น60เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ลดมา60ก็คือประมาณสมตีเลขกลมๆคือ80แล้วกันแต่สังเกตว่าตอนนี้นะครับ 20% ของหน้าจอนะครับนี่ 0.2 นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราเจอโจทย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัว user interface ให้มันสามารถวางซ้อนกันได้เนี่ยก็ใช้ absolute เข้ามาแก้ไขปัญหานะครับเราสามารถอ้างอิงตำแหน่งได้เห็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจบเพียงเท่านี้สำหรับการใช้ตัว absolute layout ใน Xamarin นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกด subscribe channel CM Dev ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอัพคลิป Xamarin มาใหม่นะครับก่อนจบคลิปวิดีโอนะครับผมขอฝากหลักสูตรอบรมที่บริษัทโค้ดโมบายนะครับเข้ามาที่ www.codemobilemes.com นะครับเข้ามาที่ตัวหลักสูตร Xamarin นะครับเราก็มีสอนสด Xamarin 5วันนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับเราก็มีวิดีโอออนไลน์ให้นะครับก็มาที่หัวข้อวิดีโอนะครับแล้วก็มีคำว่า Xamarin Programming ตรงนี้นะครับเป็นวิดีโอออนไลน์โอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ